สวัสดีจ้าวันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูบัวลอยย่างเนยหรือจะเรียกว่าโมจิย่างเนยก็ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยการทำตัวแป้งใช้แป้งข้าวเหนียว200กรัมน้ำตาลทราย20กรัมเกลือเศษ 1/8 ช้อนชาคนให้ส่วนผสมกระจายตัวเข้าด้วยกันค่อยๆเติมน้ำลงไปในแป้งแล้วนวด1สูตรจะใช้น้ำอยู่ที่ประมาณ 150-160 ml อาจจะใช้น้ำมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความชื้นความแห้งของแป้งที่นำมาใช้งานด้วยเอาเป็นว่าค่อยๆเติมน้ำลงไปนวดทีละนิดจนกระทั่งตัวแป้งสามารถจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ปั้นได้น้ำเปล่าจะเปลี่ยนเป็นน้ำใบเตยน้ำอัญชันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะลองปรับดูแป้งตัวนี้จริงๆก็เหมือนกับแป้งบัวลอยปกติเลยนะคะแค่ปาใส่น้ำตาลทรายกับเกลือลงไปอีกนิดหน่อยเพื่อช่วยปรุงรสเท่านั้นเองโอเคหลังผสมแป้งกับน้ำเรียบร้อยแล้วแป้งจะต้องสามารถจับตัวเป็นก้อนปั้นได้แบบนี้นะไม่แห้งแล้วก็ไม่แฉะจนเกินไปแบ่งแป้งที่ได้ออกเป็น21ก้อนแต่ละก้อนหนักประมาณ17กรัมบวกลบนิดหน่อยคลึงให้เป็นก้อนกลมเดี๋ยวป้าจะเอาแป้งที่ได้เนี่ยเสียบไม้ขนาดความยาว5นิ้วตอนเสียบมันอาจจะเบี้ยวบ้างโยบ้างมีรอยแตกบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องซีเรียส1ไม้ป้าจะเสียบทั้งหมด3ลูกดูเหมือนลูกชิ้นปลาเลยเนาะตัวแป้งถ้าอยากได้เป็นสีต่างๆก็ผสมสีผสมอาหารได้นะคะวางแป้งที่ปั้นและเสียบไม้แล้วลงบนใบตองหรือบนถาดที่ปูรองด้วยถุงแกงเวลาจะหยิบแป้งขึ้นมาจะได้หยิบง่ายๆวางบนใบตองแบบนี้ก็อาจจะมีแป้งติดบนใบตองบ้างนะคะค่อยๆหยิบค่อยๆแงะขึ้นมาแล้วกันนำน้ำใส่หม้อต้มให้เดือดการต้มน้ำเนี่ยจริงๆต้มเตรียมไปตั้งแต่ตอนปั้นแป้งเลยก็ดีนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วหย่อนแป้งลงไปต้มเมื่อหย่อนไปแล้วรอให้แป้งตึงๆตัวสักครู่นะคะแล้วเขี่ยๆแป้งเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดที่ก้นหม้อการหยิบแป้งขึ้นมาต้มถ้าแป้งมันติดใบตองหรือติดถุงแกงมากใช้วิธีการนำพายยางแซะขึ้นมาแบบนี้ก็ได้เด้อเมื่อหย่อนแป้งลงไปแล้วต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งตัวแป้งเนี่ยลอยตัวขึ้นมาพอแป้งลอยตัวขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งรีบตักขึ้นให้ต้มต่ออีกสักครู่เพื่อให้แป้งสุกถึงด้านในเมื่อมั่นใจว่าแป้งสุกดีแล้วตักขึ้นนำแป้งที่ได้แช่ทิ้งไว้ในน้ำที่อุณหภูมิห้องสักครู่เพื่อให้แป้งหายร้อนถัดมาค่ะนำใบตองมาฉีกให้กว้างกว่าตัวแป้งเล็กน้อยวางแป้งลงไปใช้ใบตองปิดแป้งแบบนี้นะคะถ้าห่อแบบนี้แป้งแต่ละไม้จะได้สามารถวางซ้อนทับกันได้โดยไม่ติดกันรวมถึงเมื่อนำไปย่างเนี่ยเขาก็จะหอมมากๆเลยนำแป้งขึ้นย่างบนเตาใครมีเตาถ่านใช้เตาถ่านได้เลยนะคะใครไม่มีเตาย่างใช้เป็นกระทะก้นแบนๆก็ได้ในระหว่างที่ย่างให้คอยพลิกกลับด้านด้วยนะจ๊ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไหม้เพื่อเพิ่มความหอมเมื่อย่างไปสักพักป้าจะนำเนยจืดมาทาลงไปที่ผิวของแป้งทั้งสองด้านใครไม่มีเนยจืดใช้เนยเค็มได้ใครไม่มีเนยใช้มาการีนได้ศึกษาผลดีผลเสียระหว่างเนยกับมาการีนในเรื่องของสุขภาพเพิ่มเติมกันด้วยนะคะจะบอกว่าตอนนี้ทั้งกลิ่นเนยกลิ่นใบตองหอมฟุ้งชวนกินมากๆเลยค่ะพลิกกลับด้านให้ความร้อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งแป้งเตรียมตามต้องการตอนย่างป้าไม่ได้ใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟอ่อนๆหน่อยเมื่อแป้งมีลักษณะตามต้องการแล้วก็นำขึ้นจากเตาบางคนอาจจะสงสัยว่าป้าคะหนูไม่ห่อใบตองตอนย่างได้ไหมจริงๆมันก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าห่อใบตองแล้วเนี่ยมันจะหอมกว่าตัวแป้งไม่มีรอยไหม้ของตะแกรงรวมถึงถ้าห่อใบตองเนี่ยแป้งจะไม่มีปัญหาติดตะแกรงแบบนี้ด้วยนะจ๊ะเอ๊ะป้าหนูสงสัยว่าแป้งที่ยังไม่ใช้งานเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ใช้วันหลังได้ไหมป้าทดลองเก็บแช่ตู้เย็นไว้1คืนนะคะเมื่อนำออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆเนี่ยตัวแป้งเขาจะแข็งขึ้นแล้วใบตองก็อาจจะมีปัญหาติดที่ตัวแป้งเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะคะแต่จริงๆมันก็สามารถดึงขึ้นได้แหละแค่อาจจะหนึบๆ นิดนึงแป้งที่ดูแข็งๆเมื่อนำออกมาจากตู้เย็นแบบนี้หลังจากที่เรานำไปย่างแล้วตัวแป้งจะกลับมานุ่มเหนียวหนึบเหมือนเดิมนะจ๊ะตัวแป้งเมื่อย่างเสร็จแล้วให้แกะใบตองออกท็อปปิ้งด้านบนอาจจะใช้เป็นฟิลลิ่งสีและรสต่างๆบีบลงไปฟิลลิ่งพวกนี้ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปมีขายแมคโครมีขายหลังบีบฟิลลิ่งป้าว่าโรยเรนโบว์อีกนิดหน่อยก็สวยดีนะคะนี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ไม่มีฟิลลิ่งราดนมข้นหวานโรยเรนโบว์ก็ได้นะคะชิ้นนี้ป้าราดนมข้นหวานไว้นะหรือจะใช้เป็นน้ำตาลโรยก็ได้นะคะป้าจะใช้น้ำตาลทรายเกลืองาขาวคั่วงาดำคั่วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นตักโรยไปที่แป้งแบบนี้ก็อร่อย
อร่อยจริงๆไม่ได้โม้เดี๋ยวถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบนะคะต้นทุนวัตถุดิบแป้ง1สูตร14บาท15สตางค์1สูตรทำได้7ไม้ดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบแป้งต่อไม้จะอยู่ที่2บาทกับ2สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบต่อไม้จะอยู่ที่4บาทกับ27สตางค์ซึ่งแน่นอนว่าต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีอย่างใบตองเงี้ยจริงๆป้าปลูกเองอะนะ75สตางค์นี่คือป้ากะกะเอาก็เอาเป็นว่าถ้าใครจะทำขายให้คิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าที่ค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิบาถะนู่นนี่นั่นจากนั้นก็บวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งราคาขายได้เองเลยจ้าถ้าเป็นป้าเน้นขายง่ายหน่อยก็อาจจะขายที่ไม้ละ10-12 บาทหรือ15 บาทก็ได้